ทุกครั้งนะครับที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับสิ่งที่จำเป็นและต้องห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับก็มีอยู่หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับประมาณหนึ่งก่อนนะครับอย่างแรกนะครับแน่นอนครับหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเทศที่มีต้องขอวีซ่านะครับท่านก็ต้องตรวจตราวีซ่าให้เรียบร้อยนะครับว่าชื่อถูกต้องไหมนะครับวันเข้าวันออกที่ท่านยื่นวีซ่าครบถ้วนไหมนะครับอย่างเล่มนี้นะครับผมต้องเย็บติดกันมีความจำเป็นเพราะว่าเล่มเก่าเนี่ยยังมีวีซ่าอเมริกา10ปีนะครับนะแล้วก็จะมีการต่อหน้าพาสปอร์ตเพราะว่าเดินทางเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องคอยดูให้เรียบร้อยนะครับเพราะมีหลายเล่มเลยนะครับเนี่ยนะครับอย่างวีซ่าเชงเก้นพวกนี้ต้องตรวจตาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับตัววีซ่านะครับเล่มปัจจุบันก็มีแค่2งานเองเพราะว่าติดโควิดนะครับนะครับไม่ยุโรปมา 2-3 เที่ยวนะครับแล้วก็นี่ครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นคนถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความจำเป็นและใช้ติดต่อสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็ power bank นะหรือว่าแบตเตอรี่สำรองนะครับและอีกอันนึงก็คือแว่นสายตานะครับสายตายาวยุ่งเยอะแล้วนะครับและถ้าไม่อยากนะครับมาต่อแถวคิวยาวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะนะครับนี่ครับเขารอแลกเงินกันนะครับเข้าคิวยาวเลยนะครับเสียเวลาค่อนข้างจะมากเลยนะฮะนี่เลยครับบัตรใบนี้นะครับผมแนะนำให้ติดตัวไปด้วยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับต่างประเทศทั่วโลกใบนี้ใช้ได้นะครับนะครับบัตรใบนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับแต่เป็นบัตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับครอบคลุมแทบจะทุกสกุลเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยนนะครับเงินสวิสฟรังเงินยูโรเงิน US ดอลลาร์นะครับหรือแม้กระทั่งเงินวอน cover หมดนะครับท่านมีบัตรใบนี้ใบเดียวข้อดีของมันคือนะครับท่านสามารถใช้กดเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศได้นะครับเรทที่แรกเป็นเรทร้านค้านะครับร้านค้าที่เป็นร้านแลกเงินแถวประตูน้ำนะฮะไม่ใช่เรทธนาคารนะครับท่านได้เรทถูกแบบนั้นเลยนะครับนะไปตู้ ATM ที่มีโลโก้ Mastercard นะครับใช้ได้หมดแล้วก็ใช้รูดในร้านค้าได้ใช้รูดซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะครับอันเนี้ยแนะนำนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเวลาท่านไปต่างประเทศนะครับท่านสมัครก็ง่ายนะครับสมัครเสร็จปุ๊บท่านโหลดแอปโหลดแอปปุ๊บเนี่ยเวลาท่านเข้าไปในแอปมันจะมีให้กดนะครับเพื่อจะแลกเงินหรือเติมเงินนะครับท่านเติมเงินไปก่อนจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ 30,000 50,000 แสนนึงแล้วแต่เลยนะครับสูงสุดได้ถึง 500,000 บาทนะครับเติมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีพอท่านกดเพื่อจะแลกเงินสกุลที่ท่านต้องการนะครับในแอปมันก็จะไปผูกอัตโนมัติให้กับตัวแอปพลิเคชันปกติธนาคารของท่านนะครับแล้วมันก็จะเป็นการโอนเข้ามาแล้วท่านก็ใช้แลกสกุลเงินจากตรงนั้นได้เลยเช็คเรทได้ผมมั่นใจว่าถูกแบบร้านแลกเงินทุกที่อยู่แถวประตูน้ำเลยนะครับที่สำคัญนะครับเวลากลับมาแล้วถ้าเกิดท่านมีเหรียญนะยกตัวอย่างว่าเป็นเงินยูโร2ยูโรมีสัก10เหรียญก็20ยูโรแล้วนะครับเป็นเงินหลายร้อยบาทแล้วนะครับท่านก็มาแลกไม่ได้ด้วยนะครับทางร้านก็ไม่รับธนาคารก็ไม่รับนะครับนะที่สำคัญพกเงินสดไปเสี่ยงต่อการสูญหายเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นแล้วแนะนำนะครับยังไงก็สมัครเอาไว้นะครับบัตรใบนี้ท่านใช้เดินทางสะดวกทั่วโลกครับ